สวัสดีเอาใหม่เอาใหม่อย่าเพิ่งสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะมารีวิวตัวนี้อย่าเพิ่งใครที่มีปัญหาหน้ามันบ้างแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงวันนี้แป้งจะมาแนะนำตัวนี้นะคะOriginal Powder Mask แป้งมาสูตรต้นตำรับของสีจันตัวนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วปกติเขาจะมีไซส์แบบนี้นี่เป็นกระปุกนะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาออกแบบใหม่มาเป็นแบบซองนี่ทุกคนแบบซองราคา12บาทเท่านั้นเองซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาคือก่อนที่เขาจะส่งมาให้แป้งเนี่ยแป้งก็เห็นในเซเว่นเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบมาเพราะว่าแป้งคิดว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนหน้ามันอย่างเดียวแต่ที่จริงอ่ะคนหน้าแห้งสามารถใช้ได้นะเดี๋ยววันนี้แป้งก็จะมาบอกสูตรว่าคนหน้าแห้งจะมาร์กยังไงให้ใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าแป้งก็ลองมาร์กไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบมากอ่ะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเราหน้าแห้งใช่ไหมแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามาร์กไปแล้วหน้ามันจะแห้งกว่าเดิมไหมแต่ว่าแป้งมีวิธีที่จะมาบอกว่าคนหน้าแห้งอ่ะจะมาร์กยังไงและคนหน้ามันนะคะก็ทำยังไงให้หน้ามันน้อยลงก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวแป้งขออ่านประวัติเขานิดนึงอันนี้นะคะเป็นแป้งสำหรับมาร์กหน้าสูตรต้นตำรับตั้งแต่ปีพ.ศ.2491ช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ดูดซับความมันส่วนเกินเป็นสาเหตุของการเกิดสิวใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถช่วยเรื่องสิวได้เดี๋ยวแป้งก็จะมาบอกสูตรอีกทีนึงอ่ะฟังต่อ เหมาะสำหรับทุกคนที่มีผิวหน้ามันมากใช้ชีวิตกลางแจ้งมาในรูปแบบซองใช้ครั้งเดียวคือแป้งอ่ะเป็นคนผิวหน้าแห้งใช่ป่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วนะแป้งก็เลยแบบเอาตัวเนี้ยไปให้พ่อลองใช้เพราะว่าพ่อของแป้งอ่ะคือผิวหน้ามันมากนะเป็นผู้ชายนะพ่อแป้งพ่อก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วป้าจะบอกทำไมแป้งก็เลยเอาพ่อมาทดลองใช้ด้วยนะสำหรับการมาร์กหน้าเดี๋ยวทุกคนก็จะไปเห็นในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรมาร์กหน้าตัวนี้กันเลยนะไปสูตรแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็แป้งมาร์กของสีจันเอาผสมกันให้เข้ากันตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้หน้าเราเนียนขึ้นคนที่ผิวหน้าแห้งหรือว่าผิวหน้ามันก็สามารถใช้ได้ค่ะที่สำคัญนะคะจะทำให้ผิวหน้าของเรานุ่มขึ้นจริงๆเพราะว่าตอนที่แป้งมาร์กไปแล้วแป้งจับเฮ้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันนุ่มจริงว่ะเออชอบแป้งจะทิ้งเขาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกที่สองนะคะมีแป้งสีจันทร์น้ำเปล่าน้ำมะนาวผสมกันให้เข้ากันสำหรับใครที่หน้าบางหรือว่าแบบแพ้ง่ายนะคะกลัวแพ้ง่ายเราก็ใส่น้ำมะนาวนิดเดียวพอให้น้ำเปล่าเยอะกว่าแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาร์กหน้าทิ้งไว้แป้งไปเจอสูตรนี้มาจากในเน็ตต้องขอบคุณมากๆเลยแบบว่าน่าสนใจมากแป้งก็เลยเอามาทำตามนะคะคราวนี้มามาร์กหน้าแป้งเห็นเขาจะมาร์กกันตอนนอนแต่ว่าแป้งมามาร์กกันตอนเช้านะถ้าสมมติใครจะมาร์กตอนนอนก็คือพอเราจะนอนเนี่ยเราก็มาร์กตัวนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็หลับไปตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าออกแต่วันนี้แป้งมาร์กตอนเช้าแป้งก็เลยขอทิ้งไว้20นาทีแล้วค่อยล้างออกสูตรนี้นะคะจะทำให้เราหน้าใสขึ้นมานิดนึงจริงแป้งรู้สึกชอบสูตรนี้มากๆแล้วก็ทำให้หน้าเราเนียนขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะสูตรที่3ก็คือนำแป้งสีจันทร์ผสมกับน้ำเปล่าเพียวๆเลยแป้ง1น้ำ1ผสมกันให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จะเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันมากๆทาทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจะช่วยในการลดความมันได้ดีมากเพราะว่าแป้งไปถามพ่อมานะคะให้พ่อมาช่วยรีวิวใครที่ผิวหน้าแห้งนะคะแล้วมันตรงช่วง T zone เราก็สามารถนำตัวนี้นะคะมาทาตรงช่วง T zone ได้แล้วค่อยล้างออกแป้งก็มีอีกสูตรหนึ่งที่สามารถช่วยในเรื่องสิวได้นะคะก็คือนำแป้งสีจันทร์ผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็แต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวได้นะแป้งนะคะก็จะมาสรุปการใช้งานทั้งหมดแป้งก็เลยให้พ่อของแป้งอ่ะลองทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วที่คลิปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็พ่อแป้งนะเขาก็บอกว่าพอล้างออกมาเงี้ยหน้ามันก็จะมีความตึงนิดนึงแล้วเวลาพ่อแป้งออกไปทำงานใช่ปะหน้าก็จะมันน้อยลงเออก็คือดีผู้ชายสามารถใช้ได้นะคะผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เหมาะมากสำหรับคนที่ผิวหน้าแบบมันๆมากๆต่อมานะคะก็คือแป้งผิวหน้าแห้งใช่ปะแต่ว่าแป้งไม่แนะนำนะถ้าสมมติใครที่ผิวหน้าแบบแห้งทุกส่วนของใบหน้าอย่างเงี้ยก็
อาจจะไม่เหมาะสำหรับตัวนี้แต่สำหรับใครที่หน้าแห้งนะคะแต่มีความมันตรงช่วงเนี่ยทีโซนเราก็สามารถใช้มาตัวนี้ผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ทาได้เป็นเฉพาะจุดแล้วก็มีสูตรหนึ่งที่แป้งรู้สึกชอบมากนะก็คือเป็นสูตรที่เอาแป้งสีจันตัวนี้ผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวนิดนึงพอล้างหน้าออกมารู้สึกว่าหน้ามันเนียนแล้วมันก็ดูใสขึ้นจริงๆอ่ะเออทุกคนชอบมากๆแล้วคือราคาตัวเนี้ยมันแค่12 บาทแล้วแบรนด์สีจันทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วถ้าสมมติใครยังไม่เคยลองแบบว่าเป็นกระปุกเนี้ยอาจจะคิดว่าเออเรายังไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือเปล่าเราก็สามารถไปซื้อตัวนี้ได้ที่เซเว่นเพราะมันเป็นแบบซองแล้วก็ใช้ง่ายใช้ได้ประมาณ 1-2 ครั้งเลยวันนี้นะคะแป้งก็มาบอกเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ามาพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างนะแป้งคิดถึงทุกคนมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกุ๊ดกุ๊ด